สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Zero True Profit Podcast ครับสำหรับตอนนี้เป็นตอนสำคัญมากๆที่อยากให้ทุกคนรู้ไว้ฮะนั่นคือเรื่องของสำนักงานบัญชีครับต้องบอกว่าเวลาเราคนทำธุรกิจเนี่ยเริ่มต้นทำแบบเปิดบริษัทเปิดอะไรพวกนี้ก็จะจ้างสำนักงานบัญชีใช่ไหมมันมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆครับนุชคือสำนักงานบัญชีโกงใช้คำนี้เลยนะระวังเลยฮะสำนักงานบัญชีจะโกงเราครับมันเกิดจากอะไรแล้วเขาโกงยังไงเพราะว่าหลายคนบอกเฮ้ยไม่รู้เลยว่าเขาโกงเพราะไม่เคยตรวจเพราะผมก็ไม่มีความรู้ถ้าผมมีความรู้ผมไม่จ้างบัญชีทำไมแต่พอผมจ้างบัญชีไปปั๊บทำไมบัญชีโกงแล้วผมจะรู้ได้ไงนี่คือปัญหาของหลายคนของเจ้าของธุรกิจที่เจอบ่อยๆครับวันนี้เราเลยรวบรวมมาให้เริ่มแบบนี้ก่อนขอพูดแทนสำนักงานบัญชีก่อนเพราะว่าปกติแล้วคนโกงมันมีส่วนน้อยนะคะซึ่งไอ้คนโกงบางทีอาจจะเป็นมิจฉาชีพที่ไม่ใช่สำนักงานบัญชีด้วยนะคะอันนี้แต่ว่าสำนักงานบัญชีที่ดีเนี่ยเขาก็มีนะคะทีนี้เข้ามาถึงเรื่องว่าเอ๊ะถ้าสมมุติสำนักงานเจอสำนักงานบัญชีไม่ดีหรือมิจฉาชีพมาโกงเนี่ยจะโกงแบบไหนสังเกตจากอะไรดีกว่าใช้คำนี้เพราะว่ามันคงแบบถ้าบอกว่าคนจะโกงแม่งโกงหมดแต่เอาแบบว่าเริ่มสังเกตจากอะไรที่มันแปลกๆที่อันนี้สำนักงานบัญชีทั่วไปจะไม่ทำปกติอะค่ะเวลาที่เราจ่ายภาษีประจำเดือนนะคะเราสามารถจ่ายตรงให้กับสรรพากรได้หรือจ่ายเงินประกันสังคมเราสามารถจ่ายตรงโอนตรงให้กับประกันสังคมได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าสำนักงานบัญชีมาบอกว่าอ่ะพี่เอาเงินมาก่อนเดี๋ยวหนูไปจ่ายให้อันเนี้ยต้องเริ่มเอะแล้วแต่เชื่อไหมอันนี้พูดแบบตีกลับให้สำนักงานบัญชีกลับมาโปรเทคสำนักงานบัญชีเจ้าของหลายคนขี้เกียจใช่ฝากจ่ายได้ไหมใช่โอนต้องโอนเท่าไหร่เดือนนี้โอนไปเลยแล้วไปจ่ายจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาใช่เจ้าของเป็นแบบนี้ด้วยนะใช่มันก็เลยมีช่องว่างไงว่าอาจจะถูกทำให้เราโดนโกงได้ถ้าเจอคนดีก็ดีไปแต่ถ้าเกิดว่าเจอแบบเหมือนใครที่เป็นมิจฉาชีพเนี่ยเราก็อาจจะแบบเหมือนเสียเงินตรงนั้นแต่ซึ่งเดี๋ยวนี้มันเป็นการยื่นต้องบอกว่ายื่นภาษีหรือประกันสังคมเนี่ยพวกนี้มันสามารถทำออนไลน์ได้แล้วทำออนไลน์ได้ซึ่งแปลว่าสมมุติใช้แบบนี้ได้ไหมคือโอเคอันนี้พูดกันตรงๆคือหลายคนก็ให้พาสเวิร์ดสำนักงานบัญชีไปขอให้เรียบร้อยสำนักงานบัญชีพาสเวิร์ดไปแต่ตอนจ่ายเนี่ยเราต้องเข้าไปจ่ายเองกดไปจ่ายเองคือให้เขาไปยื่นให้ได้แต่สุดท้ายตอนจ่ายให้เข้าไปจ่ายเองเพื่อที่เราจะได้จ่ายผ่านระบบของเราใช่เนาะอันนี้คือจุดสำคัญถูกต้องหรือถ้ายื่นเองได้สำนักงานบัญชีอาจจะช่วยทำยอดมาให้แต่ถ้ายื่นเองได้ทำไฟล์มาให้เรียบร้อยยื่นเองได้ยื่นเองก็ดีนะใช่ถูกต้องแล้วก็พอยื่นแล้วอ่ะมันต้องมีใบเสร็จรับเงินจากสรรพากรซึ่งไอ้ตัวใบเสร็จรับเงินพี่หนอมมันก็มีการปลอมแปลงใช่ครับถูกต้องครับนี่คือประเด็นปัญหาคือที่เขาเจอมาคือบางคนบอกอ๋อก็อ๋อตรวจใบเสร็จแล้วทุกครั้งก็มีใบเสร็จแม่งปลอมตั้งแต่ใบเสร็จฮะเกิดขึ้นได้ใช่ค่ะฉะนั้นเราอาจจะต้องแบบเข้าไปในระบบของสรรพากรหรือกรมประกันสังคมเนี่ยเพื่อไปดูว่ามันมีใบเสร็จออกมาแล้วจริงนะเป็นจำนวนเงินเท่ากับที่เรายื่นไปงั้นแปลว่าถ้าป้องกันจริงๆอ่ะสุดท้ายต้องจ่ายเองยื่นเองไม่ต้องยื่นเองก็ได้ต้องจ่ายเองแล้วเก็บใบเสร็จเองใช่อันนี้สำคัญนะครับคือเน้นเลยว่าถ้าเป็นไปได้สุดท้ายเราจ่ายเองเก็บใบเสร็จเองน่าจะมั่นใจได้ว่าไม่โกงแล้วก็มั่นใจว่าสำนักงานบัญชีเขาก็สบายด้วยแหละคือถ้าสำนักงานบัญชีดีๆเขาก็แบบก็สบายไม่ต้องมาถึงเงินให้ไม่ต้องมาเคลียร์ให้น่าจะดีกว่าค่ะข้อแรกผ่านไปจ่ายเองยื่นเองขอใบเสร็จเองมาอะไรต่อยังมีอีกก็คืออาจจะมีบางที่สำนักงานบัญชีเก็บค่าบริการไปแล้วบอกว่าจะทำ1 2 3 4ให้ยกตัวอย่างเช่นบอกว่าปีนี้เดี๋ยวจะยื่นงบให้ขอเก็บค่าบริการรวมค่าตรวจสอบบัญชีไปละ 30,000 นะคะแต่พอถึงเวลาเราก็คิดว่าเขายื่นแล้วแต่พอสุดท้าย2ปีผ่านไปมีจดหมายมาบอกว่าอ้าวคุณยังไม่เคยส่งอะไรเลยใช่แบบนี้มีเกิดขึ้นฮะวิธีการจัดการก็คือไงอันนี้ยื่นเองอาจจะไม่ได้ยื่นเองอันนี้อาจจะลำบากหน่อยแต่ว่าอันนี้ต้องเช็คยังไงดีสำหรับคนที่สนใจอบรมบัญชีออนไลน์กับ CPD Academy ง่ายๆที่บ้านอย่าลืมกรอกโค้ด CPD10รับส่วนลด 10% ก่อนจ่ายเงินนะครับอาจจะต้องไปตรวจสอบเราต้องดูว่างบเราอ่ะยื่นไปที่ไหนถ้างบก็ยื่นกับกรมพัฒน์ที่1เนาะแล้วก็กับสรรพากรที่1สรรพากรตอนก่อนหน้าเนี่ยเราบอกว่ามี user password เราไปเช็คได้กรมพัฒน์เขาก็มี user และ password อีกอันนึงเพื่อที่เราเข้าไปล็อกอินแล้วก็เช็คประวัติการส่งงบการเงินได้นะคะอันเนี้ยเพื่อเช็คว่าเขานำส่งจริงนะแต่บางครั้งอ่ะเช็คได้แต่อาจจะไม่ถูกใช่คือไม่ได้แปลว่างบถูกแต่แปลว่าส่งจริงใช่ใช้คำนี้แล้วก็อาจต้องเช็คกับงบการเงินที่เขาให้ก็คือหมายว่านอกจากเขาบอกเขาทำอะไรแล้วหลักฐานทุกอย่างคุณจะต้องมีตามที่ตกลงกันไว้ว่าเมื่อกี้บอกทำหนึ่งสองสามสี่ทำยังไงแบบไหนได้อะไรมาบ้างอันนี้จำเป็นมากๆที่ต้องดูแล้วก็เช็คของเรานะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาได้ใช่อันนี้ฝากไว้เลยสำหรับหลายคนจะแบบอู้
ไม่ต้องไปดูหรอกบัญชีทำให้หมดแล้ว อันนี้คือจุดเริ่มต้นที่อาจจะทำให้ถูกบัญชีว่ามิจฉาชีพที่ทำให้ถูกต้องเนี่ยโกงได้งั้นพวกนี้ต้องคอยตรวจเช็คข้อมูลตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างให้ดีแต่ก็อย่างที่บอกนะว่าแม้ว่าจะทำก็ไม่ได้แปลว่าถูกถ้าเราไม่ได้ไปดูผลของการทำนั้นไม่ว่าจะเป็นงบการเงินการนำส่งภาษีว่ามันถูกต้องจริงๆตามข้อมูลที่เราให้เขาหรือเปล่าใช่ถูกต้องเขาหลายคนก็จะบอกแบบนี้นุชก่อนจะไปข้อต่อไปนิดนึงหลายคนก็จะบอกว่าโอ้โหเหนื่อยแย่เลยเจ้าของเหนื่อยแย่เลยใช่ไหมต้องเหนื่อยถูกไหมต้องเหนื่อยเพราะคุณเป็นเจ้าของค่ะโอเคไปต่อเลยครับอีกประเด็นหนึ่งประเด็นสุดท้ายเรื่องอีกเรื่องนึงที่มักจะเจอสำนักงานบัญชีชอบที่ไม่ถูกต้องนะชอบแนะนำบางทีแบบเหมือนเราให้สำนักงานบัญชีช่วยวางแผนภาษีให้นะคะสำนักงานบัญชีบางที่อาจจะแนะนำเรื่องของการเลี่ยงภาษีแต่เจ้าของธุรกิจก็เข้าใจว่าอ๋อมันทำได้ถูกกฎหมายอะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งอันเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องของการแบบเหมือนทำใบกำกับภาษีปลอมหรือว่าซื้อใบกำกับภาษีให้อะไรประมาณเนี้ยมาจากที่อื่นอะไรประมาณเนี้ยซึ่งไอ้ตัวเนี้ยก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าสุดท้ายอ่ะคนที่ต้องรับผิดชอบอ่ะก็คือคนที่แบบเป็นเจ้าของเป็นกรรมการเป็นคนที่แบบลงนามในการทั้งส่งงบส่งภาษีต่างๆนะคะใช่ครับอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องระวังคือเขาแนะนำอะไรมาให้มั่นใจกับว่ามันถูกหรือเปล่าใช่ถ้ามันไม่ถูกต้องเนี่ยก็แปลว่าเราก็อยู่ในการกระทำผิดซึ่งอาจจะเป็นปัญหากับเราเช่นกันใช่อาจจะลองเช็คนิดนึงว่าสิ่งที่เขาแนะนำมาทำให้เราต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมไปหรือเปล่าโดยยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาแนะนำมาแล้วบอกว่าคุณไปทำเอกสารนั่นนี่โน่นประกอบอ่ะไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมอันนี้สำนักงานบัญชีอาจจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่แบบไม่ได้รับผลประโยชน์จากตรงนั้นเนาะแต่ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามสำนักงานบัญชีอ่ะได้รับผลประโยชน์จากตรงนั้นอ่ะอย่างเช่นอ่ะขายใบกำกับภาษีปลอมสำนักงานบัญชีได้เงินส่วนต่างจากตรงนั้นไปหรือว่าแบบบางแจ้งให้เจ้าของธุรกิจทำประกันซึ่งประกันนี้อาจจะไม่ได้แบบเหมือนเข้าเงื่อนไขในการลดภาษีสรรพากรจริงๆนะก็ทำไปคิดว่ามันไปลดได้จริงๆก็ไม่ได้เพราะว่าสำนักงานชีอาจจะได้ค่าในหน้าส่วนนั้นไปถ้าเริ่มมีอะไรที่ต้องเสียเงินสังเกตง่ายถ้าเริ่มมีอะไรที่ต้องเสียเงินนอกเหนือจากภาษีหรืออะไรที่มันเป็นปกติแล้วบอกว่าจะได้ประโยชน์เนี่ยให้เช็คว่าได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าหลักการนะครับจริงๆหลักการถูกหลอกมันง่ายๆคือว่าเราอาจจะไม่รู้ใช้คำนี้เลยคือเราอาจจะไม่รู้หรือรู้น้อยกว่ารวมถึงเราอาจจะไว้ใจมากเกินไปดังนั้นทุกอย่างควรจะมีข้อเท็จจริงมีความโปร่งใสและแน่นอนสำคัญที่สุดก็คือต้องมีความรู้ด้วยนะครับก็ฝากไว้ลองเช็คดูฮะสำหรับทุกท่านที่กลัวว่าสำนักงานบัญชีจะทำงานครบไหมกลัวว่าจะโกงหรือเปล่านะครับลองเอาขั้นตอนต่างๆนี้ลองไปเช็คกับสำนักงานบัญชีของเราดูอย่างที่นุชบอกตั้งแต่แรกสำนักงานบัญชีที่ดีก็มีแล้วมีเยอะด้วยแต่ว่าถ้าเราโชคร้ายไปเจอคนที่เขาทำไม่ดีเนี่ยเราจะได้ป้องกันแล้วก็จัดการได้อย่างถูกต้องนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนต่อไปครับสวัสดีครับ